วิธีทำถั่วลันเตานะคะแม่สอนเนาะมันจะมีไอ้หลุมตรงนี้มาแล้วเราก็แกะตรงนี้ออกเลยนะคะนี่เห็นไหมดึงออกแบบนี้เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นแข็งๆมันจะกินยากนะคะเพื่อนๆเปลือกไข่นี้เอาไปใส่ผักนะคะเอาไปปลูกผักสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาดูผักนะคะที่มันถูกแม่คะนิ้งลงคลิปวิดีโอก่อนนะคะว่ามันยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่านะคะและในวันนี้ส้มก็จะพาเพื่อนๆมาดูเมล็ดพันธุ์ผักที่ส้มเพาะไว้นะคะว่ามันเติบโตยังไงบ้างแล้วนะคะในมือของส้มนี่นะคะก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดพันสายลุงนะคะส้มเห็นอยู่ในภาพส้มเห็นในภาพนะคะว่ามันสวยมากๆแล้วก็เป็นหลายสีส้มก็เลยส้มคิดว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือยังไงนะคะมันสวยเกินไปนะคะส้มก็เลยสั่งใน eBay นะคะสั่งเมล็ดมันมาส้มก็เลยมาเพาะลองดูไว้ตรงนี้ก่อนให้มันถูกแดดนะคะนี่ก็จะเป็นผักจากวิดีโอก่อนนะคะที่มันถูกแม่คะนิ้งลงมันยังไม่ตายนะคะยังสวยอยู่นะคะทั้งผักคะน้าผักอะไรไม่มีอันตายเลยนะคะผักคะน้านะคะต้นเก่านะคะที่เราตัดไปกินตัดไปขายแล้วแต่แหนงมันยังแตกออกมาแล้วเราก็เก็บกินได้นะคะอร่อยอยู่เดี๋ยวส้มจะปลูกใหม่อันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ปลูกใหม่นะคะยังไม่ทันได้ถอนหญ้าเลยอันนี้ลมพัดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูต้นนี้โอ้โหหัวผักกาดอันนี้สวยแล้วหัวผักกาดดอกอันนี้สวยแล้วนะคะเพื่อนๆมีต้นเดียวนะคะต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้มีหัวยังมีแล้วนะคะดอกนิดเดียวโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยไอตัวหอยทากนะคะดูขนาดต้นนั้นสิคะใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยส้มชอบกินผักคะน้าละคะก็เลยปลูกผักคะน้าไว้บางครั้งก็ทำสุกี้ทำราดหน้าชอบกินมากๆเลยแต่ละต้นนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะสวยๆหญ้าก็ดกพอกันนี่ก็จะเป็นผักสลัดผักรวมมิตรเลยนะคะตรงนี้ผักกาดด้วยรวมมิตรมีอะไรก็ลงไปในดินหมดเลยนี่ก็จะเป็นกล่องเลี้ยงผึ้งของเรานะคะเขาก็จะออกมาถ้ามันแดดเยอะกว่านี้จะเห็นผึ้งเยอะมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะออกมาหาอาหารส้มไม่ได้ฉีดยาผักเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่ากลัวผึ้งตายนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเมล็ดผักที่เราเพาะไว้คลิปก่อนๆ นะคะสวยแล้วนะคะไอ้ส้มก็กลัวสังกะสีมันเปิงอยู่ไอ้สังกะสีที่รองตรงนี้นะตอนที่ลมพัดเยอะๆแต่ไม่ลงนะคะดูส้มปลูกผักกาดแล้วก็ไอ้ถั่วลันเตาไว้ด้วยกันหลายอย่างกำลังงอกขึ้นมาอุ๊ยนี่นะคะเมล็ดบวบของเราก็งอกขึ้นมาแล้วนี่เลยบวบเขียนชื่อไว้นะคะหักไปล้มแล้วนี่นานาไปแล้วอันนี้มันเป็นถั่วนะคะถั่วอีกหนึ่งชนิดส้มไม่รู้ว่ามันคือเมล็ดถั่วอะไรแต่มันอร่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ส้มด้วยนะคะส้มไม่รู้ว่าเมล็ดถั่วอะไรมันใหญ่ๆนะคะในนู้นนะคะจะไปดูไก่ชิวกี้ตรงนี้กำลังมาอาบแดดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนขนปุกปุยส้มชอบให้มันแดดแดดเขาจะมาทำความสะอาดขนของเขาดูแล้วสวยนะคะเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆปีนขึ้นไปดูต้นส้มของเพื่อนบ้านนะคะเรากินได้นะคะก็คือ
ตอนที่ลมมันพัดนะคะคือส้มนี่ร่วงเต็มไปหมดเลยส้มหล่นส้มหล่นนะคะเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆปีนขึ้นไปโอ้เห็นไหมคะเพื่อนๆส้มหล่นเต็มไปหมดเลยเพื่อนบ้านของส้มเขาก็มีเล้าไก่เล้าเป็ดเหมือนกันนะคะเขามีนกเขามีไก่งวงด้วยนะคะเยอะอยู่นะคะนี่เลยเอามือไปจับเอาเลยนะคะอุ๊ยมันมีอะไรเสียบมันด้วยนี่เลยต้นส้มนะคะโอ้ลันเตาวันนี้เราจะทำอาหารนอกบ้านนะคะทำอาหารสไตล์ฝรั่งอาหารเช้านะคะให้ฝรั่งกินเดี๋ยวจะเริ่มจากการทอดเบคอนก่อนเลยนะคะกระทะร้อนๆนี่ทอดเบคอนเลยทีมเอากระถางต้นไม้นะคะมาทำโต๊ะให้เราจะได้วางของตรงนั้นนะคะดูสิเดี๋ยวฝรั่งสิงหายแตงกับบัดนี้ละบัดนี้เนี่ยอ๋อนี่ส้มมีมันเทศนะคะนี่ส้มเอาเก็บไว้ในบ้านเพื่อให้มันแตกยอดขึ้นมาเดี๋ยวส้มจะเอาไปปลูกนะคะส้มปลูกลงไปส่วนนึงแล้วส้มกลัวมันจะตายส้มก็เลยสำรองไว้นะคะเพราะว่าอยากให้มันเกิดเยอะๆนี่ไงหัวมันเทศนะคะนี่เลยใหญ่มากหัวนี้นะคะมันไม่มียอดเดี๋ยวส้มจะเอาไปทำอาหารเช้าให้ฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่จากหลังบ้านของเรานะคะไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะชีสต่อแซ่บอีหลีExtra pulpy.
salt and pepper ไข่กรอบมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชีสแล้วก็ไม่รู้นะคะว่ามันอร่อยขนาดนี้ถ้างี้ทำกินนานแล้วนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆใส่พริกด้วยอร่อยมากๆนะคะฝรั่งไม่ค่อยใช้ช้อนนะคะใช้แต่ส้มนะคะThat is truly fantastic. It's like having caramelized crumbles on the top of it. ในคลิปวิดีโอนี้ส้มกับทีมก็ต้องขอลาเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวส้มขอตัวไปกินอาหารที่อร่อยตรงนี้ให้มันหมดนะคะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆเห็นส้มกินแล้วจะรู้สึกว่ากินมุมมามากๆนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเดี๋ยววันนี้ส้มกับทีมต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะWhat up?